ข้องกับสายการบินนกแอร์ที่หยุดไปเมื่อวานนี้ก็ได้รับประชาจากท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดนะครับจริงๆเราก็วันนี้ก็สืบเนื่องจากมีการสิ่งที่อยากจะฟังจากนกแอร์ก็คือการแก้ไขปัญหาของนกแอร์วันนี้นะครับออกแทนนกแอร์ไป10เที่ยวบินนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งที่แก้ไขปัญหาไปแล้ว10รายนะครับถามว่า